สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลขเจค่ะเรื่องที่แมวลายจะเล่าวันนี้เป็นเรื่องของเด็กคู่หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ราวๆ900ปีก่อนเป็นตำนานที่หลายคนลงความเห็นว่ามาจากเขาโครงความจริงวูผิดเป็นชื่อของหมู่บ้านในเทศมนทนซัฟเฟิร์กของประเทศอังกฤษ ชื่อของหมู่บ้านบูผิดนั้นเพี้ยนมาจากภาษาอังกฤษโบราณที่มีความหมายว่าหลุมดักหมาป่าเนื่องจากที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหลุมดักหมาป่าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ในคริสตศตวรรษที่สิบสองในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์สตีเฟนเกิดเรื่องประหลาดขึ้นขณะนั้นเป็นช่วงเวลาฤดูการเก็บเกี่ยวผู้คนในหมู่บ้านออกไปเก็บเกี่ยวพืชผล เมื่อชาวบ้านเดินไปใกล้หลุมดักหมาป่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านพวกเขาก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นในหลุมในหลุมที่เคยใช้ดักหมาป่ากลับมีร่างของเด็กชายเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังคลานออกมาจากหลุมแทนร่างเล็กๆที่มีผิวกายเป็นสีเขียว หลังจากช่วงเวลาแห่งการตกตะลึงผ่านไปชาวบ้านพยายามสอบถามเด็กทั้งสองว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้เลยเพราะเด็กทั้งคู่ตอบชาวบ้านด้วยภาษาที่ไม่มีใครรู้จักยิ่งไปกว่านั้นเสื้อผ้าที่เด็กๆสวมก็มีเนื้อผ้าไม่เหมือนเสื้อผ้าที่พวกชาวบ้านเคยเห็นตัวก็เขียวแถมพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นเด็กเล็ก เด็กที่ผู้ใหญ่ควรจะปกป้องเมื่อชาวบ้านรับมือเองไม่ไหวก็ต้องส่งต่อให้ผู้กว้างขวางในเมืองยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ตื่นตะลึงกับเด็กตัวเขียวทั้งสองแต่เด็กๆเ,เองก็ดูจะตื่นตระหนกและสับสนเช่นกันชาวบ้านพาเด็กไปพบกับผู้ปกครองท้องถิ่นเซอร์ริชาร์ดเดอร์คันเพื่อหาที่พึ่งสำหรับเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้ เด็กๆทั้งคู่มีท่าทางอ่อนแรงและหิวโหยเซอร์ริชาร์ดจึงให้คนนำอาหารมาให้พวกเขาแต่เด็กๆก,ก็ไม่ยอมกินไม่ว่าจะขนมปังหรือเนื้อสัตว์ถึงจะล่วงเลยผ่านไปหลายวันพวกเขาก็ไม่ยอมกินอะไรเลยจนเด็กๆเ,เ,เดินผ่านสวนครัวในบ้านของท่านหลอดเด็กตัวเขียวทั้งสองหันไปเห็นแปลงต้นถั่วปากอ้าที่กำลังออกฝักสีเขียว พวกเขาก็วิ่งไปเด็ดถั่วมากินทั้งดิบดิบสดสดอย่างหิวโหวยเด็กตัวเขียวยังคงสื่อสารกับชาวบ้านและคนในบ้านเซอร์ริชาร์ดด้วยคำพูดไม่ได้และยังคงกินแต่ถั่วปากอ้าดิบเพียงอย่างเดียวและผิวของพวกเด็กๆก,ก็ยังคงเป็นสีเขียวจนเวลาผ่านไปหลายเดือนเด็กทั้งคู่ก็เริ่มจะกินอาหารอย่างที่ชาวบ้านกิน เริ่มหัดพูดและฟังภาษาอังกฤษที่ชาวบ้านพูดกันจนเมื่อเด็กๆก,กินอาหารได้ตามปกติสักพักสีเขียวบนผิวกายของพวกเขาก็ค่อยๆจางลงจนเป็นผิวขาวเช่นเดียวกับคนในหมู่บ้านเซอร์ริชาร์ดและชาวบ้านเห็นตรงกันว่ามันถึงเวลาที่เด็กทั้งคู่จะต้องเข้าพิธีศีลล้างบาปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ หลังพิธีไม่นานเด็กชายเริ่มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตในที่สุดก่อนเสียชีวิตเด็กชายตัวน้อยมีอาการหดหู่และอิดโรยอย่างรุนแรงขณะที่เด็กหญิงสุขภาพแข็งแรงและเติบโตขึ้นเรื่อยๆและทำงานเป็นสาวรับใช้ในบ้านของท่านเซอร์ริชาร์ดเดอร์คานเพื่อเลี้ยงชีพบางข้อมูลบอกว่าเธอได้รับการตั้งชื่อว่าแอกเนส เด็กหญิงใช้เวลาอีกสักพักก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้ได้ในที่สุดคำถามที่ว่าเด็กๆมาจากที่ไหนกันและเด็กๆคือใคร เด็กหญิงเล่าว่าเด็กชายที่ตายไปคือน้องชายของเธอพวกเขามาจากดินแดนที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องสว่างมีเพียงแสงที่เหมือนเวลาโพลเพล้พลบค่ำเท่านั้นในดินแดนของพวกเขาและทุกอย่างที่นั่นมีสีเขียว บันทึกฉบับหนึ่งเล่าว่าเธอเจาะจงลงไปเลยว่าเธอมาจากดินแดนแห่งเซนมาตินผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนในดินแดนของเธอเด็กหญิงจำได้เพียงว่าเธอกับน้องชายกำลังให้อาหารฝูงสัตว์ที่บิดาเลี้ยงไว้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงระฆังดังกังวานขึ้นขณะที่ฟังเสียงไพเราะนั้นก็พบว่าพวกเขามาอยู่ที่ซึ่งชาวบ้านพบตัวแล้ว ขณะที่พวกท่านซึ่งหมายถึงชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวดวงตะวันไม่เคยขึ้นเหนือดินแดนของเรามีเพียงลำแสงบางๆที่สอดส่องซึ่งพวกเราก็พอใจกับแสงพโพล์เพลนั้นณนะดินแดนของเราพวกเรายังมองเห็นดินแดนส่องสว่างซึ่งอยู่ไม่ไกลแต่ก็ถูกแยกจากกันด้วยแม่น้ำที่แสนกว้างใหญ่ที่กั้นดินแดนนั้นไว้ มีจดหมายเหตุสองฉบับที่เล่าเรื่องของเด็กตัวเขียวฉบับหนึ่งเขียนโดยวิลเลียมแห่งนิวเบิร์กและอีกฉบับเขียนโดยราฟแห่งคอกเกตเชลลราฟแห่งคอกเกตเชลเป็นนักบวชและเป็นอธิการอารามซึ่งก็เปรียบได้กับเจ้าอาวาสของวัดไทยค่ะอารามแห่งนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านบูผิดประมาณ26หไมล์ราฟแห่งคอกเกตเชลวอ้างว่าเรื่องราวของเด็กตัวเขียวนี้ เขาได้ยินมันจากปากของท่านเซอร์ริชาร์ดเดอร์คารนผู้อุปการะเด็กไว้โดยตรงกล่าวกันว่าเด็กหญิงทำงานเป็นเด็กรับใช้ที่บ้านของท่านเซอร์ริชาร์ดจนโตเป็นสาวแถมโตมาเป็นสาวแซบอีกตัางหากค่ะแต่ที่สุดแล้วเธอก็ได้สมรสสืบทอดบุตรหลานต่อไปและมีอายุขายยืนยาวเดือนสิงหาคมปีคริสต์ศ,ศักราช1 8 8 7 มีเรื่องเล่าว่าคนงานใกล้หมู่บ้านบันยอสประเทศสเปนที่กำลังช่วยกันเก็บพืชผลได้ยินเสียงร้องดังขึ้นพวกเขาจึงเร่งรุดค้นหาที่มาของเสียงนั้นและพบเด็กชายหญิงกำลังกอดกันแน่นและร้องไห้ทั้งคู่ส่งเสียงร้องและพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาสเปนเสื้อผ้าของเด็กดูเงาราวกับทำม,มาจากโลหะเด็กทั้งคู่ มีผิวสีเขียวคนงานพาเด็กไปยังบ้านของผู้นำหมู่บ้านริกาโดดาเกาโนชาวบ้านพยายามดูแลเด็กๆแต่ทั้งคู่ไม่ยอมกินหรือดื่มอะไรเลยในไม่ช้าเด็กผู้ชายก็เสียชีวิตส่วนเด็กผู้หญิงค่อยๆปรับตัวกินพืชผักดิบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วดิบเรื่องราวที่เหลือก็แทบจะตรงกับเด็กตัวเขียวแห่งบูผิดเป๊ะๆค่ะ,คะ ต่างกันก็ตรงที่เด็กหญิงมีชีวิตอยู่อีกเพียง5ปีนับจากที่ถูกค้นพบเรื่องเล่าฉบับสเปนนี้ถูกสงสัยว่าแปลงมาจากเรื่องของเด็กตัวเขียวแห่งบูผิดเพราะแม้แต่ชื่อของผู้ที่ชาวบ้านนำเด็กๆไปฝากให้ดูแลก็แทบจะก,ก๊อบวางกันเพียงแต่ปรับจากชื่อของชาวอังกฤษให้เป็นชื่อแบบสเปนจากริชาร์ดเดอร์คานเป็นริกาโดดากาโน แต่หลายคนเชื่อว่ามีการพบเด็กตัวเขียวที่วูผิดจริงๆคนที่เชื่อในเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติก็มีทั้งคิดว่าเด็กทั้งสองคนเป็นเทวดานางฟ้าบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่คิดกันในยุคกลางมาจากมิติอื่นบ้างมาจากโลกใต้พิภพบ,บ้างไปจนถึงเด็กทั้งคู่คือเอเลี่ยนเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ตกมายังโลก ส่วนความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเด็กๆทั้งสองลงมาจากเหมืองหินเหล็กไฟที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านฟอนแฮมเซนมาตินซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านวูผิดประมาณสิบไมล์คาดว่าเด็กๆออกจากปล่องเหมืองที่อยู่ใกล้วูผิดแล้วเดินหลงทางไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ชาวบ้านพบเด็กๆ ภาษาที่ชาวบ้านฟังไม่เข้าใจนั้นคือภาษาอังกฤษท้องถิ่นอื่นซึ่งชาวบ้านวูผิดฟังไม่เข้าใจในตอนแรกแต่ภาษาก็มีความคล้ายกันพอให้เด็กๆเ,เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในหมู่บ้านวูผิดได้เร็วส่วนสีผิวที่เขียวนั้นก็น่าจะเป็นสีเขียวคล้ำที่เกิดจากภาวะขาดแคลนสารอาหาร เมื่อได้รับประทานอาหารตามปกติสีผิวก็กลับมาเป็นปกติเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆบางคนมีความเห็นว่าเด็กๆมาจากหมู่บ้านฟอนแฮมเซนต์มาตินแต่เป็นลูกหลานชาฟลมมิชที่อพยพหนีการสู้รบเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าเชดฟอร์ดที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้ในป่าปกคลุมหนาทึบจนแสงสว่างส่องผ่านแมกไม้ไปได้เพียงเล็กน้อยจนดูเหมือนเมืองสนธยา ใกล้กันนั้นก็มีแม่น้ำลกักซึ่งอาจจะเป็นแม่น้ำที่เด็กหญิงพูดถึงเด็กๆอาจจะเดินเล่นไปตามเส้นทางเหมืองจนโผล่มาที่วูผิดปัญหาของความเห็นนี้คือทั้งๆท,ที่หมู่บ้านนี้ห่างจากหมู่บ้านวูผิดแค่สิบถึงสิหไม่ มันเป็นไปได้หรือที่จะไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนโดยเฉพาะท่านเซอร์ริชา้าเดอรคานจะไม่เคยได้ยินหรือพบเจอกับคนที่พูดภาษาเฟลมิชหรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าประหลาดนั้นการคาดเดาสุดท้ายคือเด็กทั้งสองคนถูกญาติที่ชั่วร้ายวางยาพิษด้วยสารหนูซึ่งอาจทำให้ผิวหนังกลายเป็นสีเขียวและเอาไปทิ้งไว้ในป่า เช่นเดียวกับเทพนิยายแสนมืดมนหดหูเรื่อง b บ b s in the Woods เด็กตัวเขียวทั้งคู่อาจจะเป็นต้นตอของเทพนิยายแสนเศร้าที่จบด้วยการตายของสองพี่น้องกลางป่าที่เล่าต่อๆกันมาในอังกฤษที่สุดแล้วเด็กตัวเขียวทั้งคู่คือใครกันแน่นางฟ้ามนุษย์ต่างดาวหรือเด็กน้อยธรรมดาธรรมดาเท่านั้นยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบฟันธงค่ะ แล้วผู้ชมล่ะคะคิดว่าเด็กทั้งสองนั้นคือใครเรื่องเล่าวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะอีพ e ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ